อเล็กซานเดียนี่คือเป็นหนึ่งเมืองที่อยู่ในอียิปต์ใช่อยู่ทางตอนเหนือสุดเลยคือถ้านึกภาพออกทวีปแอฟริกาเหนือครับอียิปต์นี่อยู่ทวีปแอฟริกาอ๋อเหรอใช่เฮ้ยผมไม่เคยรู้มาก่อนเห็นนะหลายคนคิดว่าอยู่ตะวันออกแต่ถ้าดูแผนที่แอฟริกาจะเห็นเลยว่าอยู่ในทวีปแอฟริกาทางตอนเหนือแล้วเมืองที่อยู่เหนือสุดของสุดขอบของแผนที่อียิปต์ก็คืออเล็กซานเดรียเมืองนี้มีความคลาสสิกนะใหญ่เป็นอันดับ2ของอียิปต์ก็จริงผู้คน 3-5 ล้านก็จริงแต่ว่ามีรถรางวิ่งอยู่ซึ่งเราจะไม่เห็นในไคโรแล้วนี่ไงนี่รถรางรถรางแม่น่าจะไปแข่งกับรถเมย์บ้านเราคลาสสิกมากเลยนะดูรถเมย์บ้านเราคลาสสิกพี่การรถเมย์บ้านเราก็คลาสสิกใส่แปะใส่แปะนี่ยุ่งกับเขาเวียงคลาสสิก Limited Editionถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ในเมืองเนี้ยเมืองก็ยังจะเป็นสีอย่างเงี้ยเป็นตุ่นตุ่นจะเป็นน้ำตาลจะเป็นสีอิฐสีอิฐเหมือนโดนทรายเออไอ้นี่มันทั้งปีเป็นฝุ่นๆฝุ่นๆหน่อยเป็นฝุ่นๆหน่อยใช่ๆเนี่ยก็จะเป็นถนนแคบๆนี้แต่ก็ถือว่าเป็น1ในเมืองใหญ่เพราะใหญ่อันดับ2ครับ2ของอียิปต์อะไรอย่างงี้แต่ชื่อของเมืองก่อนอเล็กซานเดรียใช่น่าจะมาจากไม่รู้เลยชื่อของใครดีใครดีอเล็กซานเดอร์ถูกเป็นชื่อของอเล็กซานเดอร์เดอะเกรทอย่างนี้นี่แล้วเขาไปทำอะไรที่นั่นน่ะคือสมัยก่อนไงตรงเนี้ยก็จะเป็นมีพวกโรมันมีพวกแม่เมืองน่ากลัวไหมอเล็กซานเดียเอางี้โดยรวมๆทริปนี้เป็นทริปที่พี่ไปอียิปต์เป็นครั้งแรกที่รู้สึกปลอดโปร่งทุกครั้งปกติไปเที่ยวเองใช่ไหมเราต้องฟาดฟันไงคือการไปอียิปต์ไปเที่ยวอียิปต์ด้วยตัวเองมันเหมือนเราไปลงสนามอะพร้อมบู๊ตลอดเวลาเออพร้อมบู๊ตลอดเวลาซึ่งจริงๆอ่ะหลังๆไม่ค่อยชอบแนวนี้นะหลังๆมีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไปเที่ยวเราต้องไปแบบว่าไปเสี่ยงตลอดเวลาไม่เสี่ยงได้แต่เราไม่อยากมีทัศนคติว่าเราต้องไปไฟกับไปไฟกับแท็กซี่จะถูกหลอกไหมเออเราอย่างเงี้ยเที่ยวแบบชิลๆบ้างไม่ต้องมีทัศนคติว่าเราต้องไปเจอคนไม่ดีต้องลุ้นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าอ่ะก็มันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับคนที่ไปเที่ยวอียิปต์ดังนั้นเวลาไปเที่ยวกับทัวร์มันจะกรองไปชั้นหนึ่งจะไปลบก็ต่อเมื่อเวลาไปซื้อของช้อปปิ้งเอออันนั้นอ่ะที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันหรือไปเดินเล่นหลุดๆไปเนี่ยก็ต้องระวังตัวกันนิดนึงแต่ถ้าตามโปรแกรมของทัวร์เขาแล้วเนี่ยก็จะหลุดออกไปเซฟไปได้นี่เมื่อกี้รถวิ่งในถนนในเมืองแต่พอวิ่งมานี่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนดูสีแบบเห็นไหมมันได้จริงบอกแล้วนี่เหนือสุดของทวีปแอฟริกาเหนือเลยก็คือเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขยับขึ้นไปก็จะมองเห็นไหมมองเห็นพวกไซปรัสอะไรอย่างเงี้ยไหมอย่างนั้นเลยเหรอไม่เห็นหรอกโอ้ถ้าแกก็ตายาวไงผมก็งงถึงเห็นไซปรัสเลยล่ะครับไม่เห็นจ้าที่แรกที่เราต้องมาเลยที่นี่เป็นเหมือนสุสานใต้ดินสมัยก่อนเป็นเซเว่นใช่เป็นเซเว่นวันเดอร์เป็นสุสานที่ข้างล่างเนี่ยมีอยู่3ชั้นครับเขาจะเก็บเอาลงวางลิงๆสมัยก่อนนี่เขาบอกว่าเก็บเขาฝังใครอะที่นี่ครับพี่หมดเลยทหารลาคนในราชวงศ์นู่นนี่นะรวมกันที่เดียวใช่อยู่ตรงนี้ทหารโรมันอะไรก็ใหญ่ๆๆข้างล่างผมถึงว่าอ๋ออเล็กซานเดรียมาจากอเล็กซานเดอร์ซึ่งอเล็กซานเดอร์เนี่ยก็คือเป็นโรมันมาร่างอาณานิคมสถาปัตยกรรมหรืออะไรบางอย่างก็จะเป็นแบบเหมือนของโรมันเลยจะเป็นแบบโรมันหน่อยน่าเสียดายที่เขาไม่ให้ถ่ายช่วงที่พวกเป็นโรงเป็นอะไรอย่างงี้คือถ้าให้ถ่ายเนี่ยจะเห็นภาพอะไรอย่างเยอะเช่นบางชั้นเนี่ยเราไม่เคยมีไอเดียนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าอ๋อเหรอคนอียิปต์สมัยโบราณน่ะเวลาเขาจะฝังศพอะไรเงี้ยเขามีการเลี้ยงฉลองกันก่อนนะมีที่นั่งดื่มสังสรรค์คือเหมือนแบบงานศพอ่ะเพื่อที่จะส่งคนตายให้แบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการเหมือนดื่มมีการเลี้ยงภายในครอบครัวนู่นนี่นั่นก่อนอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นชั้นๆๆๆไปก็เป็นวัฒนธรรมของเขาใช่ก็เนี่ยเป็นบันไดลึกลงไปเลยที่อยู่ใต้ดินเฉพาะเมืองนี้ไหมหรือว่าทั้งหมดของอียิปต์เห็นเฉพาะที่เนี่ยนะอเล็กซานเดรียใช่หลังจากสุสานเราไปที่เสาปอมเปอี
เสาปอมปีอีคืออะไรใช่อันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของอเลซานเดรียทำไมเรียกว่าเสาปอมปีอีอ่ะคือมันเป็นเสาเห็นป่ะเสาแล้วเสาโรมันใช่เป็นเสาโรมันแล้วข้างๆก็จะมีสฟิงค์ใช่สฟิงค์2ตัวอยู่จริงๆมันจะมีเรื่องเล่านะสมัยที่โรมันเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยรู้จักอะไรนะจูเลียตจูเลียตซีซ่าซีซ่ากับปอมเปย์เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วตาหลังเนี่ยมีการเกลียดกันหักหลังกันก็จะฆ่าก็ถูกฆ่าที่นี่แต่ไม่เกี่ยวอะไรกับเมืองปองเปอีไม่เกี่ยวอะไรแต่ชื่อเฉยๆใช่ที่เนี้ยมันจะมีมูดของความเป็นเมืองโรมันเพราะมันมีอดีตที่เกี่ยวพันกับพวกตามชื่อเลยใช่ถึงขั้นเป็นชื่อเมืองเลยครับอเล็กซานเดรียเกี่ยวพันจริงๆในอาณาบริเวณของตรงนี้เนี่ยครับทุกวันนี้มันเป็นสถานีจอดรถบัสประจำทางนะแต่เขาพวกขุดไปก็จะเจอตลอดอย่างเช่นในบริเวณเดียวกันมันจะทำเป็นโซนของมิวเซียมซึ่งพอเข้าไปในใต้ดินเนี่ยเราจะเห็นเลยอ๋อตรงนี้เคยเป็นห้องสมุดมาก่อนตรงนี้เป็นที่บูชาเทพเขาก็จะมีใต้ดินเนี่ยนะใช่มีกระทิงมีอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบว่าคือทุกอย่างมีความหมายมีเรื่องราวมีเรื่องเล่าหมดเลยนี่เห็นไหมนี่เห็นตามช่องเนี่ยข้างในเป็นห้องสมุดก็มีเป็นห้องบูชาเทพอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เป็น holy water เนี่ยเห็นนะก็น้ำมนต์ทุกที่จะแบบว่าอยู่ใต้ดินหมดเลยมีกระทิงนะฮะก็เป็นแบบเหมือนอะไรของเขาสักอย่างเทพของเขาเทพอะไรอย่างที่รู้กันอียิปต์เนี่ยเป็นประเทศที่มีเทพเยอะเทพนับถือเทพใช่สัตว์ทุกอย่างเนี่ยมาเป็นเทพมาเป็นอะไรนี้ได้หมดเลยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็คือที่จำได้ผมยกทุกคนที่แบบรู้จักอียิปต์อนูบิสจะเป็นเทพหรือว่าจะเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับความตายแล้วก็มีหัวเป็นหมาใช่นะหัวเป็นสุนัขนั่นเองครับผมนะฮะก็อีกหนึ่งเรื่องครับที่พี่การพาไปเที่ยวหรือช่วงหน้าเราไปไหนต่อครับช่วงหน้าเรายังอยู่อเล็กซานเดรียเพราะว่ายังมีอีกที่หนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือตรงนั้นเป็นซิทาเดลเป็นป้อมปราการของเมืองอเล็กซานเดรียเป็นยังไงเรายังไม่บอกครับเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับกับรายการทอล์กเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองฮะ